วันนี้หมอหุ่นเราก็มาแล้วนะครับรองทรงสุวรรณมารีบอกใช่ถ้าลูกค้าแบบคิดอะไรไม่ออกก็ง่ายๆคือรองทรงสุวรรณมารีต้องออกแล้วต้องออกกล้องแล้วนี่ครับคือหวีที่ทรงสุวรรณมารีสุวรรณมารีต้องจบด้วยหวีนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับผมอีกครั้งครับรายการ Top Barber ครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่าง9นะครับวันนี้เราอยู่กันที่บางนาตราด37วันนี้9ซอยปาร์คแลนด์โอเควันนี้9พาพี่มาดูอะไรเอ่ยวันนี้ผมจะพาพี่ตือไปดูร้านบาร์เบอร์ร้านนึงซึ่งผมติดตามอยู่นี่ติดตามอยู่ด้วยเป็นช่างมือซ้ายที่คนนึงที่ผมกำลังติดตามอยู่มือซ้ายผิวอย่างนี้เลยใช่ผิวอย่างนี้เลยนี่ไงสุวรรณมารีร้านสุวรรณมารีสุวรรณมารีครับโอเคไปเราเข้าอยู่ข้างในดีกว่าโอเคไปครับผมเจ๋งใช่ไหมเจ๋งแน่นอนบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคครับผมแล้วเราก็อยู่กับช่างทั้งสองคนครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมช่างไมโครครับจากร้านสุวรรณมารีบาร์เบอร์ช็อปครับครับสวัสดีครับช่างมานพครับจากร้านสุวรรณมารีบาร์เบอร์ช็อปเหมือนกันครับโอเคนี่แหละครับพี่ตือที่ผมจะพามาดูใช่เลยมือซ้ายมือซ้ายคนละอันคนนี้นะครับเป็นช่างมือซ้ายที่ผมติดตามอยู่นะครับทำไมถึงต้องติดตามเพราะว่าตัดมือซ้ายเหมือนกันไงจะมาดูวิธีการเข้าหวีวิธีการตัดของเขาว่ามันเป็นยังไงจะจำไปไปใช้ด้วยไปใช้เป็นแบบของตัวเองประเทศไทยต้องบอกว่าคนช่างมือซ้ายหายากเหรอยากนะครับไม่ได้เข้าประเทศไทยครับพี่ทั่วโลกเลยครับจริงเหรองั้นเรามารู้จักกับพี่ไมโครหน่อยเกิดจากแบบเบื่ออาชีพเดิมจากเป็นช่างซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยก็เลยหาอาชีพทำซ่อมบำรุงมาก่อนใช่ทำอะไรมาครับช่างซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลทำหลายอย่างแล้วมันประจบตรงตัดผมเนี่ยไปลองแล้วชอบเริ่มต้นยังไงไปลองฟรีก่อนที่สวนลุมไป3ครั้งแล้วเหมือนกับยังไม่ได้ลงหัวจริงนาทีเราก็อยากได้ละผลขวดจนแบบขวดถลอกมาละกดเงินสดมาเลยไปใช่แล้วก็หาเซิร์ชใน Google อะไรพวกนี้แล้วเจออาจารย์จักรกับ On The Rock Hair Studio ที่พระประแดงนะครับพระประแดงคนนี้ชื่อเสียงโด่งดังเริ่มต้นจากทรงแรกคือทรงอะไรครับทรงนักเรียนเลยครับ2ชั่วโมงโอเค2ชั่วโมงนี้ไม่เสร็จนะอะไรอย่างงี้เดือนกุมภาพันธ์นี้ตัดผมครบ4ปีแล้วมันนานมากละพี่มานพพี่นานพครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมจุดเริ่มต้นนะครับตอนนั้นเป็นหนุ่มโรงงานครับหนุ่มโรงงานแล้วก็มีความคิดที่อยากเป็นช่างตัดผมแค่คิดใช่ไหมใช่ที่คิดก็คือมาบอกช่างไมโครรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันตั้งแต่เด็กเลยครับอยู่บ้านเป็นเสี่ยวกันใช่เป็นความคิดที่ผมมาบอกช่างไมโครเขามาเปิดร้านปุ๊บผมก็อยู่ไม่ได้แล้วผมต้องไปเรียนทางนั้นที่มันเป็นไอเดียของเราแต่เขาทำก่อนแล้วเขาเป็นรูปร่างแล้วเขามีเวลาครับมีเวลาก็เลยหาเวลาที่แบบประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์ที่แบบออกกะที่ว่างหรือวันอาทิตย์ไปเรียนแต่ก็เรียนเสาร์อาทิตย์นะเขาเป็นรุ่นพี่ผมนะเนี่ยก็เลยได้มาเป็นช่างเนี่ยผมไม่ได้ไปร้านอื่นนะก็มาร้านโคเลยกี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้ว3ปีครับก็คือเริ่มก่อน1ปีพี่ก็มาต่อปลายยาวไว้เยอะปลายยาวไว้เยอะสุวรรณมารีนี่ที่มาเป็นยังไงครับชื่อร้านตอนนั้นคือแบบเป็นมีโปรเมทจริงที่เขาเข้ามาพี่50บาทแล้วมาใส่สติ๊กเกอร์เป็นของเราอ่ะไอเราก็อยากมีไงผมก็เลยจัดไว้มีสติ๊กเกอร์แล้วจะชื่ออะไรดีวะโปรเมทแล้วก็นึกถึงไอ้แท็กทูคัลเลอร์แท็กทูคัลเลอร์แล้วแปลว่าเป็นสักสีอะไรเงี้ยเราก็เลยถ้าเป็นคำไทยจะเอายังไงก็ดอกทองจะบอกว่าดอกทองโปรเมทมันก็แบบตรงไปผมเลยมันมีคำที่เขาสุวรรณมารีอะไรเงี้ยสุวรรณมารีก็ดอกไม้สีทองแล้วแบบอยากให้ลูกค้าแบบเล่นกับเราก็เฮ้ยน้องไอ้สุวรรณมารีนี่ดอกทองวะอะไรเงี้ยอยากให้มีฟิลแบบนี้อยากให้มีฟิลแบบเล่นคำสนุกกับลูกค้าจุดเริ่มต้นแบบตรงนี้ใช่มาเปิดร้านเนี้ย2คูณ3เมตรเลยไม่ใช่อันนี้นะครับครับก่อนนี้อีกที่กับนี้อีกที่นึงตรงนี้เลยแต่ว่าจะเป็นร้านเก่าใช่2คูณ3เมตรตัด5โมงครึ่งถึง4ทุ่มโอเคอีกประมาณครึ่งปีมั้งทำไมวัดเหรอว่าเราจะอาชีพหลักหรือผมจะลาออกแล้วแต่ว่าพ่อบอกว่ามึงบ้าหรือเปล่าจะออกจากได้เงินเดือนอยู่แล้วทุกวันจะบ้าหรือเปล่ามาวัดดวงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยเอาตามใจแกก็เลยมาเชื่อพ่อใช่ครับ
ก็เลยมาเปิดโอ้ยน้ำตาจะไหลใจเย็นนั่นแหละก็มาเปิดเนี่ยอยู่ประมาณเกือบครึ่งปีแล้วก็พี่นกก็เริ่มฝึกงานร้านตัดผมแล้วก็เลยชวนกันพี่มาช่วยกันใช่มาอยู่ที่นี่เลยดีกว่าอะไรเงี้ยคนตอบรับเป็นยังไงดีโดยที่แบบงงมากลูกค้าเยอะเฉยเลยอะไรเงี้ยด้วยโลเคชั่นแถวนี้ลูกค้าเป็นยังไงบ้างลูกค้าเป็นแนวไหนแบบผู้ใหญ่เด็กหรือว่าเป็นวัยรุ่นหรือเป็นยังไงบ้างทั้งหมดเลยเพราะว่านี่เป็นคอนโดพี่แล้วเลยเข้าไปข้างในก็จะเป็นหมู่บ้านนานาชาตินานาชาติ2ที่จีนถึงอะไรทุกอย่างมีหมดเลยครบเลยครับนานาชาติเอาง่ายๆนานาชาติแล้วที่ร้านนี่มีบริการอะไรบ้างครับนอกจากตัดก็โกนหนวดทำสีหรือว่าเป็นกลบหรือว่าเป็นอะไรอย่างงี้บ้างมีอะไรบ้างหลักๆก็ตัดอย่างเดียวเลยครับพี่ตัดสระตัดสระใช่แล้วก็อันนี้มีล่าสุดก็ไปเรียนดัดผมมาก็ดัดวอลลุ่มชายวอลลุ่มชายก็เริ่มจะรับลูกค้าแล้วครับคือขยายฐานลูกค้ามากขึ้นมาเลยตอบรับดีมากต่างชาติก็เข้ามาอีกใช่ครับโอ้โหแล้วทีนี้รับต่างชาติยังไงครับคุยกับเขาสปีกไงสปีกว้าวคุยโอเคแต่ว่าเพิ่มแค่เสียงเฉยๆยังไงวะยูโอเคโอเคพอสุดท้ายแล้วกว่าจะบอกยูโอเคอีกเขาโอเคก็ยังก็จบก็อย่างนั้นใช่ง่ายๆพี่มาแล้วป่ะครับยินหน่อยยินหน่อยเลยมาแล้วพอเวลาแบบพี่แบบเริ่มทีหลังเนี่ยพอเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วลูกค้ามันมีการแย่งได้เลยมีการแย่งกันไหมไม่ครับเขาก็เลือกได้เลยว่าใครจะตัดกับใครแต่ว่าสมมติว่าช่างมาช่างปุ๊บช่างไมโครไม่ว่างก็ต้องเสียผมจำช็อตหนึ่งได้ที่ไมโครต้อนรับผมวันแรกเขาให้ผมตัดลูกค้าหลังเลยหัวแรกเลยเหรอหัวแรกเลยหัวแรกที่ตัดเอาตังจริงจังเลยครับจากงานประจำที่กระโดดเข้ามาเป็นงานอิสระมันมีความเหมือนและแตกต่างยังไงบ้างผมว่าหลายคนดูพี่อยู่อันแรกเลยก็คือบอกเป็นตัวอย่างหน่อยสำหรับคนที่กำลังเริ่มก็วินัยอันอย่างเดียวเลย อันนี้คือแบบต้องแบบอิสระแล้วไม่ใช่ว่าอิสระแล้วมันจะได้ตังค์เยอะนะถ้าอิสระแล้วหยุดก็ไม่ได้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยควรจะมีวันหยุดของตัวเองให้มันชัดเจนไม่ใช่แบบเองอาจจะหยุดก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเราเปิดถ้าแบบช่างใหม่ๆถ้าแบบอยากจะเปิดร้านของตัวเองว่าควรจะไปเป็นลูกน้องเขาก่อนด้วยซ้ำเพื่ออะไรเพื่อผมว่าได้ดูคนอื่นตัดอย่างเงี้ยสมมุติไปหาพี่เห็นพี่ตัดก็ยังดีนะไม่ก้มหน้าก้มตาดูแต่ของตัวเองก็จะขิงตัวเองว่าตัวเองเก่งอะไรเงี้ยแต่ต้องไปดูว่าให้เขาทำงานยังไงเขาบริการลูกค้ายังไงแล้วเอามาปรับมาเพิ่มใช่มาเพิ่มกับไปเจอโลกกว้างหน่อยควรจัดนะผมว่าแล้วพี่อ่ะหลังจากที่อาชีพประจำกับอาชีพอิสระต้องมีแนวคิดยังไงบ้างมันเหมือนกันกับไมโครเนี่ยมันก็ต้องมีวินัยครับเพราะว่าเราออกมาจากงานประจำแล้วไงเงินตรงนั้นที่เป็นรายเดือนเราไม่มีแล้วเราต้องมาหารายวันตรงนี้มาลุยเลยใช่ครับแล้วก็แนะนำแบบช่างใหม่ๆครับที่แบบเพิ่งเรียนจบมาผมว่าประสบการณ์เนี่ยสอนช่างได้ดีที่สุดครับถ้าในความคิดผมเนี่ยคือผมอยากให้สร้างประสบการณ์จากตัวเองก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะทำให้งานเราดีขึ้นแล้ววันนี้เราจะตัดผมทรงอะไรกันเดี๋ยววันนี้พี่มนพพี่มนพตัดเป็นคนโชว์อ๋อพี่มนพตัดทรงอะไรครับวันนี้ไซพัทครับไซพัทอีกทรงนึงนะครับที่ในร้านเขาเรียกก็คือลองทรงสวนมารีอ๋อวันนี้เราก็ได้โชว์ชื่อนี้วันนี้เราลองตัวเลยไม่บอกกันเลยว่ามีทรงนี้ด้วยวันนี้เราจะได้เห็นนะครับลองทรงสวนมารีนะครับว่าเป็นยังไงโอเคงั้นเราไปดูกันเลยเถอะครับวันนี้ของหุ่นเราก็มานะครับลองทรงสุวรรณมารีบอกใช่ถ้าลูกค้าแบบคิดอะไรไม่ออกก็ง่ายๆคือลองทรงสุวรรณมารีมีเป็นลูกค้าประจำที่นี่เลยวันนี้ก็ตัดฟรีนะครับรู้ยังครับครับผมต้องไม่ดีใจนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เริ่มด้วยการฉีดน้ำนะครับเพื่อแบ่งผมเนาะใช่ครับเวลาเราจะทำงานทีละฝั่งครับผมจะทำฝั่งนี้ก่อนเสร็จปุ๊บเราก็จะแบ่งมาทางแสงนะครับมันก็จะได้แบบทำไมต้องแบ่งทางมีทางนี้ก่อนทำไมแบ่งทางแสงก่อนแล้วแต่ช่างเลยจะเริ่มทางไหนก็ได้เหมือนกันใช่เริ่มทางไหนก็ได้ครับแบ็คบีดนะครับตัวซีซั่น2นะครับเราก็ทำการเปิดทรงนะครับด้วยหวีคมมากครับถือว่าหัวนี้เป็นไงบ้างพี่ถือว่าตัดยากไหมครับไม่ยากครับพี่ผมก็โอเคครับแล้วปกติลูกค้าที่ร้านตัดแบบทรงอะไรแบบยอดฮิตเลยจูบ็อกครับจูบ็อกใช่ทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ใช่ไหมเป็นทรงยอดฮิตของร้านไปแล้วใช่ไหม
มีอะไรแนะนำสำหรับช่างใหม่ครับพี่นพสำหรับงานกันไกลฝึกครับทำเดียวเลยฝึกเยอะๆครับปกตินี่ร้านเปิดปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเมื่อก่อนเปิดเที่ยงถึง4ทุ่มครับแต่ตอนนี้เริ่มรับลูกค้าคิวแรก10โมงรับลูกค้าคนสุดท้าย3ทุ่มเป็นเหมือนร้านผมร้านผมเปิด6โมงเย็นปิด6โมงครึ่งโอ้รีบรีบนะลูกค้าน้อยมือสั่นเลยลูกค้าน้อยเปิดร้านเสร็จมือสั่นเลยจะจบอย่างเดียวเลยลูกค้าน้อยลูกค้าน้อยตัวกันครับครับตัวกันเป็นทีเบตครับอันนี้ให้ทางร้านเลยได้พี่ขอบคุณแล้วอ่ะขอบคุณแล้วก็ต้องให้แล้วแหละนั่นโอเคนะขอบคุณแล้วนี่มันช่างตัดผมเลยมีฉาชีพวันนี้นี่มันจับมันชัดเลยมีเทคนิคการกันให้แบบคมๆอย่างนี้ไหมครับส่วนมากนะครับทางร้านของผมผมกันแค่แบบตีนผมนิดเดียวครับเพราะว่าถ้ากันเข้าไปลึกๆอ่ะสองสามวันมันจะแบบมันจะเกิดเป็นตัวสีดำๆขึ้นมาแล้วดูไม่ธรรมชาติดูไม่ธรรมชาตินะใช่ครับเก็บตีนผมไปด้วยมีเทคนิคในการปรับฟันยังไงบ้างครับพี่น้องก็สูตรนะครับสมมติว่าผมสูตรถึงตรงเนี้ยตีนผมใช่ครับมันก็จะเป็น 0.5 ใช่ไหมครับแล้วผมก็ปรับมาตรงประมาณกลางๆมาเชื่อมแล้วก็สูตรเลยเป็นเบอร์ศูนย์มาเป็นการเชื่อมใช่ไปในตัวเขาเรียกอะไรเฟียดลมใช่ไหมใช่เฟียดลมแนะนำสำหรับช่างใหม่นะครับพี่นพว่าควรทำยังไงการเฟียดผมว่ามันยากนะยากมากแล้วก็ยังไงอ่ะมันก็เหมือนไมโครว่าแหละเป็นเซนใช้ประสบการณ์ใช่ประสบการณ์ดีที่สุดครับเพื่อนๆที่แบบอยู่ที่โรงงานอ่ะเอ้ยอยู่แบบเฮ้ยพี่เป็นการช่างตัดผมเฉยเขาดีนะครับประสบการณ์จากตรงนั้นคือเพื่อนๆเนี่ยเขาเป็นหัวหุ่นให้ผมนะคือไปตัดเลยตามห้องเขาเลยครับลองทรงสุวรรณมาลีชอบจริงแหละชื่อทรงเผื่อแบบลูกค้าแบบจำไม่ได้ไอ้พี่เอาลองทรงสุวรรณมาลีดีกว่าให้ลูกค้าจำได้ในชื่อทรงแล้วก็ชื่อร้านของเราดีกว่านี่เป็นการตลาดที่ดีมากครับสุดยอดจริงพี่ไม่นัดกันเลยมันจะพูดดีขนาดนี้ผมหนากับผมบางมีปัญหาในการตัดไหมครับพี่นพปัญหามันก็ไม่เหมือนกันส่วนมากถ้าผมเจอผมบางนี่ผมไม่ค่อยใช้กรรไกรฟันนะมันจะทำให้ผมลูกค้าดูบางอีกถ้าใดแห้งปุ๊บแล้วก็ปล่อยออกแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าผมหนานี่ก็ต้องมีบ้างครับมีบ้างแล้วดูเนื้อผมครับส่วนมากขั้นตอนต่อไปก็กรรไกรฟันครับตอนตัดเปียกก็เป็นการตัดแบบโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะเชื่อมกันไหมก็ตอนนี้แหละตอนมันแห้งจะเป็นทรงแล้วอะไรเงี้ยจำลองให้เห็นทรงไปเลยอะไรเงี้ยตัดเปียกปล่อยแห้งมันเถอะใช่กรรไกรฟันปลาก็เหมือนผู้กันนะพี่ทีนี้เกลี่ยแล้วให้มันเชื่อมโยงกันให้หมดแต่ทำให้มันบางเกินไปบางทีมันจะมีลูกกลมที่ชี้อยู่มันจัดการยากอะไรจะเซ็ตไม่อยู่ใช่การลงใบมีดมีอะไรบ้างครับพี่เก็บรายละเอียดเล็กๆนี่แหละครับที่แบบที่มันเกินที่ตัวกันของเรามันเก็บไม่ได้ใช่ครับเคยพลาดไหมก็พลาดเลือดออกอยู่พี่ใหม่ครับใหม่ๆนี่เพิ่งขัดมาเมื่อวานใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณนั้นแหละครับเป็นใจไม่กันได้ไหมครับหยอกลองแบบสูตรผสมเลยครับใช่เอาไว้กับแบบกับโปรเมทเลยครับคู่กันอันนี้จะใช้2ตัวนะครับ2ตัวนี้นะครับผสมกันโอเคหรือได้ตามท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราจะแบ่งสัดส่วนยังไงครับเท่าๆกันเลยครับพี่1จกนี่ก็อีก1จกนะครับใช่ครับโอเคทำการวอร์มใส่ผมตัวเองแล้วก็ใส่ผมตัวเองปึ๊บแล้วก็ทาหน้าลูกค้าปังเขาให้ขั้นตอนแรกนะครับก็จะวอร์มนี่แหละวอร์มแบ่งตามแสกเลยพี่เอาง่ายๆเลยครับเก็บแสกก่อนใช่ครับลงแสกก่อนแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยครับยกคนใช่ครับ
นิ้วเราเนี่ยอย่างงี้เลยพี่เพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้เยอะแล้วกลิ่นดีหอมเลยก็คือใช้วีซ่อมยกโคนผมนะครับแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ยาเส้นผมผลิตภัณฑ์มันซึมเข้าเส้นผมให้ได้มากที่สุดนะครับอีกวีหนึ่งวีชมพูพี่เอาวีชมพูนี่ต้องออกแล้วต้องออกกล้องแล้วนี่ครับคือหวีที่ส่งสุวรรณมาลีสุวรรณมาลีต้องจบด้วยหวีนี้นะครับวันนี้นะผมมาที่สุวรรณมาลีจะมาเอาหวีนี้นะครับผมการหวีจะมี3ขั้นตอนครับช่างเป็นผู้อธิบายครับเวลาตัดทรงเนี้ยลูกค้าจะบอกว่าพี่กลับบ้านแล้วจะเซ็ตอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยมี3ขั้นตอนเลยหลังจากที่ใส่โปรเมทเสร็จแล้ว1แบ่งแสกเลยแสกไม่หวีแค่แสกพอขั้นตอนที่2คือหวีอีกฝั่งนึงไปให้สุดเลยโดยที่ไม่ต้องพะวงด้านหน้ามันจะล้มจะอะไรก็ช่างมันใช่คือขั้นตอนนี้ที่พี่นพกำลังทำอยู่ใช่สุดท้ายได้แล้วขั้นตอนที่3ข้างหน้าชอบสูงยกไม่ชอบสูงก็ปาดเอาอะไรเงี้ยทำ3ขั้นตอนนี้ลูกค้าก็จะเซ็ตทรงนี้ได้แบบใกล้เคียงกับช่างเซ็ตมากที่สุดแล้วอ๋อตบมือครับโอ้สุดยอดเสร็จแล้วครับโอเครองทรงสุวรรณมาลีนะครับเรียบร้อยนะครับBarber Benสนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brand Jameson Connect Top Market By Me Doggo Beauterium L Angel ก็คือทรงผมสุวรรณมาลีลองทรงสุวรรณมาลีลองทรงสุวรรณมาลีเป็นไงล่ะเปรี้ยวไหมสุดยอดวันนี้เริ่มเห็นเทคนิคนะครับหลายเทคนิคเลยที่ช่างใหม่ๆหรือว่าพี่ๆน้องๆช่างที่จะนำกลับไปใช้กันนะครับที่พี่มนพครับโชว์ให้ดูเมื่อกี้นี้สุดยอดมากครับโอเคให้พี่ไมโครฝากร้านหน่อยเนาะครับฝากร้านสุวรรณมาลีบาร์เบอร์ช็อปด้วยนะครับอยู่ซอยบางนาตราด37นะครับก็เฟซบุ๊กก็สุวรรณมาลีบาร์เบอร์ช็อปนะครับ IG ก็เหมือนกันYouTube เนี่ยจะเป็นของผมเองแต่ว่าตั้งเป็นชื่อร้านนะครับสุวรรณมาลี Channel นะครับครับถ้าพิมพ์ไม่ถูกก็พิมพ์ว่าช่างไมโครก็ขึ้นเหมือนกันโอเคนี่ก็มีเหมือนกันแล้วก็ YouTube ช่องผมนะครับเดี๋ยวหัวจาง Channel ครับผมฝากเบอร์ติดต่อร้านเบอร์จองคิวเลยครับพี่เบอร์โทรนะครับ0909617261ครับผมโอเคครับผมแล้วนี่เราก็มีของมามอบให้ด้วยก่อนจากกันไปวันนี้นะครับเราก็มีเครื่องดื่มนะครับจากเจมสันคอนเนคนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ดีๆจากบาร์เบอร์เบนนะครับมอบให้ทางร้านด้วยครับนี่ครับแล้วก็คอลเลคชั่นใหม่เป็นบันทินของปีนี้ครับครับขอบคุณนะครับครับผมแล้วครับยังที่สำคัญยังมีส่วนของไปมีดจอโก้จากประเทศเกาหลีด้วยนะครับเอามามอบให้กับทางร้านขอบคุณครับดีมากครับผมครับรายการ Top Barber อัปโหลดตอนใหม่ทุกวันเสาร์ติดตามรายการของเราได้2ช่องทางครับทาง YouTube Channel และทาง Facebook นะครับส่วนครั้งต่อไปอยากให้เราไปวิสิตใครที่ไหนยังไงอินบ็อกซ์มาบอกเราได้แล้วติดกระดิ่งเราได้เลยนะสำหรับวันนี้เราขอลากันไปก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ